เราได้จนถึงตอนนี้เราได้อะไรบ้างได้วิเคราะห์ระบบที่เป็นระบบอะไรทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอย่างน้อยก็คือไรนะก๊อปก๊อปก็ก๊อปไปในเครื่องอ่ะนะครับเราได้ดูระบบที่เป็นระบบทางไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น RC ถ้าเป็น RC นี่กี่เป็นระบบ first หรือ second order first order นะครับ transfer function คืออะไรนะใช่แต่ว่า transfer function ของระบบเนี้ย v in กับ v out เนี่ย v out เท่ากับ1ส่วน rc ส่วน s บวก1ส่วน rc นะครับถ้าเป็นวงจร l rc ล่ะ v out v inเป็นระบบ transfer function คืออะไร1ส่วนอะไร1ส่วน LC หารด้วย S กำลัง2บวก R ส่วน L คูณอะไร S บวก1ส่วน LC นะครับอันนี้จะเป็นระบบอะไร second หรือ first order second orderแล้วถ้าเป็นระบบทางกลล่ะเราสามารถหา transfer function เหมือนกันได้ไหมนะครับได้ครับเช่นถ้าระบบครูมี spring กับ damper ต่ออยู่กับมวล m แล้วก็บอกว่าออกแรงนะครับกระทำกับมวล M ด้วยแรง F ให้ damping coefficient ของ damper เนี่ยเท่ากับ FV damper คืออะไรรู้ไหมยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับ spring อ่ะรู้อยู่แล้วใช่ไหม spring เนี่ยแรงที่เกิดขึ้นใน springจะมีค่าเท่าไหร่ F เนื่องจากสปริงจะมีค่าเท่ากับ K คูณถ้าตามรูปก็คือ X แรงที่เกิดจากสปริงก็เท่ากับ K คูณ X X คือระยะที่มันยืดหรือหดนะครับโดยทิศของแรงก็จะตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับระยะ X ที่มันถ้ายืดถ้าสมมติมีแรงออกกระทำด้วยแรง F 1แรงที่เกิดขึ้นจากสปริงก็จะมีทิศตรงข้ามกับแรง F หรือทิศตรงข้ามกับการยืดหรือหดนะครับส่วนแดมเปอร์ล่ะแดมเปอร์แรงที่เกิดขึ้นในแดมเปอร์เนี่ยสมมุติว่าแรงที่เกิดเนื่องจากแดมเปอร์ FD นะครับมันจะมีขนาดเท่ากับ FV คูณ DX by DT โดยที่ X ก็คือระยะที่แดมเปอร์โดนยืด นั่นหมายความว่าดัมเปอร์เนี่ยแรงถ้าเป็นสปริงยิ่งยืดมากแรงยิ่งอะไรมาก
ใช่ไหมครับนักเรียนเคยยืดสปริงไหมถ้ายิ่งยืดมากเหมือนแรงตึงกลับมันยิ่งเยอะใช่ไหมแล้ว นักเรียนคิดว่ายืดเร็วยืดช้าเนี่ยมีผลไหมกับสปริงแรงที่เกิดขึ้นจากสปริงเนี่ยไม่มีผลนะครับเพราะดูจากสมการคืออะไร F ถ้าจากสมการ Fs แปรผันตรงกับอะไรระยะ x เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับค่า k กับค่า x แล้วถ้าเป็นดัมเปอร์ล่ะแรงที่เกิดขึ้นจากดัมเปอร์แปรผันกับอะไร Fd แปรผันตรงกับdx by dt ถ้า x เป็นระยะยืด dx by dt คืออะไรความอะไรความเร็วของการยืดหดใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรายิ่งยืดเร็วหรือหดเร็วแรงต้านในแดมเปอร์จะมากกว่านะครับไม่เกี่ยวว่ายืดหดไปมากน้อยแค่ไหนแล้วพออธิบายอย่างนี้เนี่ยพอนึกภาพออกไหมว่าอุปกรณ์อะไรที่เราเห็นประจำเลยที่เป็นดัมเปอร์โช๊คหรือว่าประตูอ่ะใช่ไหมที่ติดตรงประตูอ่ะมีไหมให้ที่เวลาเราเปิดแล้วมันอะไรที่มันค่อยๆปิดเองไอ้อย่างนั้นอะดัมเปอร์เคยสังเกตไหมว่าเวลาพยายามจะเปิดเร็วๆอ่ะมันได้ไหมมันยากกว่าใช่ไหมในเรือมีดัมเปอร์ไหมมีไหมฐานรองพวกเครื่องจักรก็มีดัมเปอร์นะครับ FV ก็เหมือนกับค่าสัมประสิทธิ์ของสปริงแต่ FV ก็คือสัมประสิทธิ์ของดัมเปอร์หน่วยก็จะเป็นอะไรนิวตันหน่วย K คืออะไรนิวตันต่อเมตรรู้ได้ยังไงเพราะว่า K เท่ากับ Fs ส่วน X ถ้าย้ายข้างมาเพราะฉะนั้นหน่วยของ Fv คืออะไรนิวตันส่วนเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะเป็นความเร็วคราวนี้ได้อธิบายส่วนประกอบขององค์ประกอบของวัตถุของส่วนประกอบของระบบเชิงกลแล้วจากรูปนี้เราจะเขียนสมการการเคลื่อนที่ได้ยังไงได้เรียนสแตติกไดนามิกไปแล้วนี่ดูจากรูปมีสปริงมีดัมเปอร์มีมวล M ออกแรงF แล้วมีการ displacement หรือการเคลื่อนที่ไประยะ x เขียนจะเขียนบรรยายการเคลื่อนที่ของมวล m เนื่องจากแรงได้ยังไงก็ต้องเริ่มจากเขียนอะไรก่อนFBD คืออะไรนะ free body diagram ของมวล m นะครับมวล M เนี่ยมีแรงอะไรกระทำบ้างแน่ๆคือมีแรง F ให้เป็น FT นะครับถ้าทำโดเมนก็จะเป็นตัวเล็กมีแรง FT แล้วแรงเนื่องจากสปริงล่ะทิศไปทางไหนกลับด้านเพราะว่าอะไรเพราะว่า X มันไปทางขวาเพราะฉะนั้น F เนื่องจากสปริงก็ต้องไปทางซ้ายแล้วมีแรงอะไรอีกเนื่องจากดัมเปอร์เนื่องจากดัมเปอร์ FD เท่ากับเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับแต่ทิศก็ต้องตรงข้ามกันเหมือนกันมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับแล้วจากนั้นก็มาเข้าสูตรว่าอะไรซิกมา F เท่ากับ MAA คืออะไรความเร่งความเร่งคืออะไร
ดิฟกี่ครั้งดิฟระยะ2ครั้งนะครับเป็นความเร่งก็คือ A เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนได้ว่าให้ชิดด้านขวาเป็นบวก M ซึ่งก็คือ x dot dot 2 t นะครับก็เขียนว่า x dot dot f เท่ากับ ma ซิกมา f เท่ากับ ma เขียนใหม่ก็ซิกมา f มีอะไรบ้างก็มีแรง ft ลบแรง fs เนื่องจากสปริงแรงเนื่องจากแดมเปอร์ต้องเท่ากับ ma ใช่ไหม a เป็นฟังก์ชันของเวลาด้วยนะครับเนี่ยหรอเนี่ยนะแค่บอกว่าทิศขวาเป็นบวกถึงได้ว่า ft เป็นบวกใช่ไหมลบ fst ลบ fdt เท่ากับ ma เรารู้ว่า ft ไม่มีสูตรนะครับก็ ft เป็นแรงที่ป้อนเข้าแต่ fs คืออะไรล่ะ k อะไร kxt fd ล่ะคืออะไรคือ fv คูณอะไร x dot t ใช่ไหม dx ต้องเท่ากับอะไร ma ก็คือ x dot dot คือความเร่งนะครับย้ายข้างสมการก็จะได้ว่าอะไร mx dot dot บวก k บวก fv x dot ครูไม่เขียนวงเล็บ t แล้วนะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับบวก kx เท่ากับ f แรงที่ป้อนให้กับระบบย้ายข้างไงนะครับย้ายข้างมาเป็นบวกเท่ากับ ft แล้วจากนั้นถ้าครูบอกว่าให้หาว่า transfer function ของระยะ x ส่วนด้วยแรง f ที่ป้อนเนี่ยนะครับโดยสมมุติฐานว่าใช้ zero initial condition เราก็ต้องทำอะไรต่อก็หา Laplace transform ใช่ไหมของสมการที่1ก็จะได้เป็นm s กำลัง2 x s ลบด้วยอะไรนะ s x 0ลบ x dot 0บวก f v คูณอะไรลบอะไรx 0มาจากไหนนะสมการเนี้ยลาปลาสทรานส์ฟอร์มของ x dot นะครับบวกด้วยอะไรอีกเทอมสุดท้าย k x s ต้องอะไรเท่ากับ f sแล้วจากสมมุติฐานว่า zero initial condition ล่ะจะได้ว่าอะไร x0 กับ x.0 เป็น0
ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะยุบเหลือได้เป็นอะไร ms กำลัง2 xs บวก fvs xs บวก kxs เท่ากับอะไร fs หา transfer function ได้หรือยังทำยังไงหา transfer function เราก็ย้ายข้างจัดรูปใหม่เป็น output ส่วน input ก็คือเราต้องการในรูปไหนนะ xs ส่วน fs ใช่ไหมก็ย้ายข้างมาเป็น ms กำลัง2บวก fvs บวก k ทั้งหมดคูณด้วย xs เท่ากับ fs เพราะฉะนั้นระยะที่มันออกมาเทียบกับแรงที่ป้อนเข้าไปจะต้องเท่ากับ1ส่วนอะไร ms กำลัง2บวก fvs บวก k นะครับถ้าครูอยากจัดรูปให้ไม่มีให้ไม่สัมประสิทธิ์ของ s กำลัง2เท่ากับ1เนี่ยได้ว่าไงหาร m กำลัง2หารด้วย mตลอดใช่ไหมก็เป็น1ส่วน m ส่วนด้วยอะไร s กำลัง2บวก fv ส่วน m s บวกอะไร k ส่วน m นะครับอันนี้ second order หรือ first order หรือ key order เนี่ย second order เพราะว่า s กำลัง2นะครับแล้วมันเหมือนหรือต่างกับระบบทางไฟฟ้าไหมรูปสมการจำได้ไหมว่ารูปสมการทางไฟฟ้าคืออะไรสมการทางไฟฟ้าที่เราหามาได้ก่อนหน้านี้คืออะไรเนี่ยสมการนี้ใช่ไหมเดี๋ยวยกไปดูเทียบกันอันนี้คือ VC S ส่วน V in S เท่ากับทางไฟฟ้านะครับหรือว่าย้ายมาก็จะเท่ากับ1ส่วน LC ส่วน S กำลัง2บวก R ส่วน LS บวก1ส่วน LCจะเห็นได้ว่าสมการทั้งสองสมการเนี่ยมันมีความอะไรกันอยู่คล้ายคลึงกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มองว่ามันคือระบบที่มีสปริงดัมเปอร์แมสเนี่ยหรือจะเป็นระบบทางไฟฟ้า LCR เนี่ยแล้วครูบอกว่าให้สมการมาเฉยๆแล้วมีค่าแต่ตัวเลขเนี่ยนักเรียนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นแปลว่าถ้าเราถ้าสมการเหมือนกันแปลว่าถ้าตัวเลขเท่ากันแปลว่าระบบมันก็ต้องทำงานเหมือนกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทางคนหรือทางไฟฟ้านะครับงั้นตรงนี้เขาเรียกว่ามันมีความเสมือนกันอยู่ระหว่างระบบทางคนกับระบบทางไฟฟ้าข้อที่เพิ่งอธิบายไปข้อนี้นะครับเอามาจากหนังสือตัวอย่างที่ 2.16 หน้า61 61เอาไลค์ก่อนไลค์ก่อนเดี๋ยวระบบทางกลตรงเนี้ยมันคือระบบเชิงเส้นนะครับเชิงเส้นเรารู้ได้ไงว่ามันเชิงเส้นเพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนที่
เชิงเส้นใช่ไหมไม่มีการหมุนนะครับแล้วถ้าระบบมีการหมุนล่ะก็เป็นเชิงมุมนะครับมันก็จะคล้ายๆกันRamp response คือ output คือมันจะอะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลานะครับเพราะฉะนั้น output จะมีค่าให้บอกว่า Ramp response มันจะเท่ากับUt จะเท่ากับ t ฟังก์ชัน u นะครับ u หมายถึง input ut เท่ากับ t หมายความว่าอะไรถ้า t เท่ากับ1วินาทีค่าของ u จะมีค่าเท่ากับ1ก็อย่างเงี้ยนะครับ ramp response แต่ว่าเท่ากับ t เมื่ออะไรเมื่อ t มากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็เท่ากับ0เมื่อ t น้อยกว่า0 ramp response จะramp input จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์เขาบอกให้หา ramp response ก็คือว่าให้หาว่าระบบมันจะตอบสนองกับ input ถ้าอะไรถ้า input เป็นแบบ ramp เนี่ยเป็นยังไงเหมือนกับว่าถ้าครูบอกว่ามีระบบที่มี transfer function อันหนึ่งนะครับมี input ut และเทสครั้งแรกครูบอกว่าจะให้เป็นอะไร step input ให้หาว่า step response คืออะไรหมายความว่าถ้าถามว่า step response คืออะไรก็หมายความว่าถ้าป้อน step input เข้าไปอ่ะและ output อ่ะมันจะเป็นยังไงหรือถ้าถามว่าอะไร RAM response คืออะไรก็แปลว่าให้ป้อนเป็น RAM input คืออะไรถ้าบอกว่าป้อนเป็น step input แปลว่าถ้าใน time domain ก็คือเป็น1ส่วน s แล้ว RAM input นี่ล่ะใน time domain จะเป็นอะไรเอ้ยใน s domain จะเป็นอะไรมันคืออะไรอ่ะลาปลาสทรานสฟอร์มของอะไร ut ใช่ไหมครับสมมติคราวนี้เราสมมติว่าให้ ut เท่ากับ t เพราะฉะนั้นจะหาว่า ut หรือ input ramp เนี่ยเป็นอะไรก็หาว่า us เท่ากับลาปลาสทรานสฟอร์มของฟังก์ชันอะไร ut เมื่อ ut เท่ากับ t ซึ่งลาปลาสทรานสฟอร์มของt อ่ะมันคืออะไรอ่ะหนึ่งส่วน s กำลังมาจากสูตรไหน t อ้าวดู
3ไม่มีนะครับในนี้ไม่มีสูตรสูตรเมื่อก่อนนักเรียนเคยอะไรนะตอนเรียนลาปาสมีอะไรอ่ะมันมีสูตรอยู่อ่ะสูตรที่3ไม่ใช่หรอกสูตรที่3มันผลบวกนะครับไม่เป็นไรทวนกันหน่อยก็ได้ถ้าฟังก์ชัน ut เท่ากับ t กำลัง n เนี่ยลาปาส transform ของ t กำลัง n คืออะไรก็คืออะไร1ส่วน s กำลัง n บวกใช่ละใช่หรอนะครับต้องเป็นอะไร n factorial ส่วนอะไร s กำลัง n บวก1นะครับเพราะฉะนั้นหนังสือมีไหมตาราง 2.1ตาราง 2.1 นะครับเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่าหาลาปลาส์ทรานส์ฟอร์มหรือทรานสเฟอร์ฟังก์ชันลาปลาส์ทรานส์ฟอร์มของแรมอินพุตก็เป็นอะไรอ่ะก็คือหาลาปลาส์ทรานส์ฟอร์มของ t ใช่ไหมซึ่งมันก็คือ t กำลัง1แล้วมันคืออะไรล่ะก็คือ1 factorial ส่วนอะไร s กำลัง1บวก1มันก็เลยกลายเป็นอะไร1ส่วน s กำลัง2ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทำต่อได้แล้วข้อ 2.5